งไหนนะขาที่มันปวดพนักงานมันเข่าไม่ได้ปวดนะเป็นขาเป็นชาแรกๆมันก่อนจะชามันก็เป็นขาหนักหนา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 มาพักหลังนี่มันกลางวันนี่มันจะร้อนวูบวาบเหมือนไฟช็อตน่ะแล้วแต่ตอนเย็นเนี่ยไอ้ตอนค่ำๆอ่ะตอนกลางคืนเนี่ยขาจะเย็นขาจะเย็นแล้วเป็นคนขี้หนาวเมื่อปลายปีก็เย็นเย็นคนขี้หนาวเหมือนตัวมันตึงอ่ะตึงเลือดมันเลือดลงไอ้ที่ชาเนี่ยเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปชานะดูตึงจะหย่อนชาจะคลี่คลายนะครับไปปีที่แล้วนี่เส้นเลือดในสมองมันแตก2เซนไปหาหมอเร็วค่ะแล้วก็เขาก็ฉีดยาห้ามเลือดคำถามมีว่าถึงขั้นตาเลยปากไม่ยันไม่เป็นแต่ว่าพูดลิ้นรัวๆแล้วมือยกไม่ขึ้นขาก้าวขาไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าไม่ได้เข้าใจหมดแต่ไปเร็วแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาล 3-4 วันก็กลับบ้านก็ประมาณ 70-80% กลับเข้าใจแล้วหน้านั้นก็โอ้พอตอนนั้นมานี่รู้สึกว่าร่างกายมันเปลี่ยนไปเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงยืนก็เหมือนทรงตัวไม่ค่อยนั่นโอเคเข้าใจหมดแล้วตั้งแต่วันนู้นถ้ามาที่นี่โอ้ยป่านนี้วิ่งได้สบายไม่เป็นไรมาจ้ะโอเคสังเกตว่ามันจะหายตึงนะครับเป้าหมายเราคือคลี่คลายตัวชาถ้าหายได้ที่นี่ยิ่งดีนะครับส่วนตึงนี่มันจะหย่อนแน่นอนเรื่องตึงเนี่ยครับนั่นใจก้อยเกิดคำว่าสบายตัวนะครับโทษเจ็บระบอกครับเจ็บโทษครับแค่นี้ทีละน้อยสองน้อยเราไปตามความรู้สึกเราให้ความสำคัญมากด้านความรู้สึกที่นี่เจ็บแล้วขอให้พอดีมากครับฉันเก็บมันจะเริ่มหย่อนปึ๊บอ่อนตัวตามมือผมเล่นไปมันจะบายชั้นหลังแค่นี้ผมโยกเล่นๆเนี่ยจะสบายตึงมากไม่ใช่โยกธรรมดาท่านท้องก็ได้หลังก็ได้จะสู้ผมนะไหลจะสู้ผมนะอ่อนไม่ตามผมรู้จังหวะพวกนี้ขยับดูซิคลายไหมครับให้สังเกตให้ได้คลี่คลายไหมเรายังไม่ใช้คำว่าหายแต่จะคลี่คลายมาใช้แข็งขันเราค่อนข้างจะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสรุปคือตึงมันจะหย่อนหย่อนอยู่ในจุดที่พอใจหรือยังตรงนี้ต้องรู้เองนะครับเอาไปอีกทีนึงว่ามันไม่ปวดก็อีกวิธีนึงอันนี้มันแค่ตึงให้หย่อนแค่นี้รู้ว่าเจ็บจะไปฝืนเขาสังเกตคำว่าหย่อนมือข้างนี้ลงไปก่อนโอเคครับสังเกตข้างเดียวเจ็บเจ็บที่หน้าขาที่กดใช่ไหมครับค่ะแขนก็เจ็บแขนด้วยแขนก็เต่าเนี่ยโอเคครับกางให้เต็มร้อยซะโอเคเกาะไว้เกาะได้ก่อนเอาละนี่ปึ๊บค่อยๆไม่ต้องไปบังคับเขามากถามว่าไหวไหมครับไหวไหมตอบไหวไหมเจ็บนะเจ็บแล้วนะไม่ไหวนั่นเองปึ๊บนี่สังเกตปึ๊บเห็นไหมหย่อนแล้วสังเกตให้ดีอีกทีนึงปึ๊บถามว่าหย่อนจริงไหมครับยกขึ้นลงเลยปืดป้านทำเองเห็นไหมมันเฉพาะข้างนั้นต่อมาข้างนี้จึงปึ๊บเจ็บเอาแค่เริ่มเจ็บครับปึ๊บ
แน่ปึ๊ดปึ๊ดกลางเกาะดีมากครับโปรดสังเกตในแน่หลังดูจะสบายมากทั้งหมดนะครับตึงทั้งหมดทั้งหน้าและหลังจะหายอึ๊บโทษห้ามเบ่งสู้ไปแล้วครับปึ๊ดปึ๊บว้าขยับทั้งตัวเลยถามว่าหย่อนพอใจได้ยังนั่นเองครับและรวมทั้งหายชาอย่างด้วยค่ะหย่อนดีหายใจได้เต็มปอดเต็มโชว์ไหมครับลองเหยียดขาแข้งขาสิถึงหย่อนได้ยังพอใจยังดีขึ้นไหมเยอะเลยแต่มันยังมีความรู้สึกชาอยู่ลดน้อยลงไปบ้างไหมครับน้อยสัก 40% ลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณ40โอ้ยไม่ใช่น้อยนะดีแล้วฮะที่รู้สึกว่า40ดูซิมันขึ้นมาเกิน50ไหมเนาะนะจะมาถึง50ไม้เกิน50ไม้จะได้รู้ว่าจะมีกินยาอยู่เบาหวานกับไขมันแต่ตัวพยายามไม่กินยาเด็กก็บอกไม่ได้เป็นแล้วต้องกินแต่ตลอดเวลานี่กินมั่งไม่กินมั่งอย่าไปเชื่อเขาเชื่อเขาชีวิตเราแย่ฟังให้ดีนะของเรานะกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงพอเรายืนอยู่5หลักนี่ถ้า5อย่างนี้เราสมบูรณ์เขาบอกว่าเป็นนู่นนี่นั่นฟังเฉยๆเพราะว่าเราไปหาเขาแต่อย่าทำตามเขาโอเคนะเราเจ้าของชีวิตเราเลือกได้คือไม่ได้ทำตามเอายามาก็ไม่ค่อยกินเหลือเก็บไว้นะเก็บไว้ก่อนไม่ได้กินแต่พอเด็กเขาที่บ้านน่ะลูกรู้เขาบอกต้องกินกลับไปหาหมอคนรุ่นเพราะว่าให้กินอีกแต่เบาหวานเราก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายเดี๋ยวเด็กๆเขายังตอนนี้เขาเพิ่มไขไอความดันให้อีกใช่ไหมเพิ่มความดันอีกเบาหวานนี่ก็เบาหวานความดันมันเรื้อรังนะครับอย่าไปแต่มันมีทางออกและมีทางเลือกด้วยถ้าไม่กินสิ่งนั้นเราไปหาทางเลือกต้นไม้ใบหญ้าทางเลือกไม่ไหวมาทางออกลุงออกมีทางออกได้โอเคนะครับขาตึงมากตึงทางเลือกกระบาดทางเจอทางออกมีคำว่าชาญถามว่าแค่นี้หายชาอย่างแค่นี้มันจะไวมันจะหนาหนานิ้วมันจะรู้สึกหนาหนามันจะบางลงอย่างนั้นสังเกตเข้ามาบางลงมัน5ถึง 50% 60ไหมเท้าเราฝ่าเท้าเราต้องรู้เองตอนเย็นนี่มันค่ำๆเนี่ยขาเย็นเจ็บเลยจับแล้วเย็นเชียวคอยดูเย็นต่อไปนี้เย็นเมื่อวานนี่เป็นเช่นนั้นแต่นาทีนี้มันเจอลุงหอกหลังจากลุงมาไปแล้วอะไรจะเปลี่ยนแปลงจำฮะจำคอยนี้ให้ได้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นแชร์ความเข้าใจนู่นแต่ตอนนี้ให้รู้จักการเปลี่ยนแปลงว่าจะเท่าไหร่ก่อนความเปลี่ยนแปลงจะนำพาเข้าไปสู่ในสิ่งที่มันเป็นปกติให้นี่เห็นไหมขยับเองดูสิทั้งชาจะตึงประมวลผลเลยทั้งชาและตึงที่ว่านั้นถามว่าคลี่คลายดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ดีดีดีขึ้นดีขึ้นจับนี่ด้วยเดี๋ยวดูสิต่างจากเดิมๆเยอะแยะไหมได้กำลังเติมได้ดีขึ้นออกไปแล้วแม่เดินไปเปิดประตูแล้วนะครับไปเดินไปเดินไ
เชียงใหม่คุยจับมือก็ซื้อวิ่งเลยแม่สี่สิบฮะวิ่งเลยวิ่งเดี๋ยวให้มันกระจัดกระเฉงไปเลยชัดเจนไปเลยประเมินผลดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ 50-60% ประมาณ 50-60% 55แล้วกันเนาะนี่นะอันนี้มันดูวัดผลอ้าวเซ็นรับแซ่บให้รู้ว่ามีตัวตนไม่ใช่เมคตรงนี้เหรอคะนี่อันนี้มันแผ่นชาร์ตประเมินผลอันนี้เราใช้เป็นเปอร์เซ็นต์กันอ้าวปั๊มหมวยหมวยปึ๊กเฮ้ยนะจบข่าวครับ